เห็นบอกว่าคุณกิ่งมาที่นี่มีเคล็ดลับในการขอพรด้วยครับใช่ใช่อยากฝากนิดนึงพี่น็อตคือด้วยความที่กิ่งเป็นคนพื้นที่นี้เนาะด้วยความที่แบบขึ้นมาแล้วพี่น็อตเห็นใช่ไหมตามทางจะมีเหมือนกับแบบสลักชื่อเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้แล้วก็ข้างบนนี้เริ่มมีการรูปแป้งครับใกล้ๆวันจะมีการรูปแป้งแต่จริงๆแล้วกิ่งจะบอกว่ากิ่งมาขอพรที่นี่โดยไม่ต้องรูปแป้งเลยนะคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น็อตคือกิ่งขึ้นมาแล้วกิ่งขอพรตามแบบฉบับนี้แล้วกิ่งได้โชคก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอาแป้งมารูปนะคะทุกคนคือพญานาคเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องพญานาคเราขอทรัพย์จากเมืองบาดาลแปลเป็นทรัพย์ของเมืองมนุษย์โดยการทำยังไงเราเอากระเป๋าสตางค์หรือแบงค์ที่เราชอบแบงค์พันคนเราต้องชอบแบงค์พันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาขึ้นมาเราจะขอ2จุดก็คือตรงส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหัวค่ะเอาขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะปู่พญานาคปู่ย่าขาเราต้องการแบบนี้เราต้องการทรัพย์ของเมืองบาดาลขอให้แปลเป็นทรัพย์ที่เมืองมนุษย์ใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าทรัพย์เมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์ไม่เหมือนกันเราต้องขอให้แปลเป็นทรัพย์เมืองมนุษย์ขอกี่ใบขอเท่าไหร่100ใบ 1,000 ใบขอแบบนี้แล้วถ้าได้เราก็ตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทำอะไรอาจจะรักษาศีลถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการตั้งสัจจะถ้าทำอย่างเงี้ย 80% ที่มาขอที่กิ่งแนะนำได้กิ่งก่อนอื่นกิ่งแนะนำนิดนึงค่ะพี่น็อตเพราะว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแล้วก็เวลามาถ่ายรูปกันก็จะยืนถ่ายรูปแล้วจับตรงหัวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนพื้นที่คนท้องถิ่นเขาจะบอกว่าไม่สมควรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะลูบหัวหรือจับหัวต้องเป็นสัตว์ที่เราแบบเอ็นดูนอบน้อมแต่อันนี้คือสัตว์ที่เราบูชานะบูชาเคารพอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเราบูชาเราเคารพใครเราก็ไม่กล้าไปแตะที่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็เลยไม่แนะนำแต่ว่ากิ่งจะมีวิธีขอพรที่มาขอพรแล้วได้ผลถ้ามาเนี่ยแนะนำให้พกกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อเอามาเปิดทรัพย์เปิดดวงเพื่อขอบอกว่าเนี่ยขอทรัพย์ของเมืองมนุษย์นะให้เต็มกระเป๋าขอเข้ากระเป๋านะขอทรัพย์จากเมืองมนุษย์แล้วก็อธิษฐานขอตรงนี้แต่ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปแตะตรงหัวเขาคือดูส่งจิตไปใช่ส่งจิตไปที่เราต้องเอากระเป๋าสตางค์หรือแบงค์พันหรือแบงค์ที่เราต้องการแบงค์อะไรก็ได้ออกมาเพื่อเป็นการเชื่อมต่อพลังงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้ลูกแก้วหรือได้อะไรที่เชื่อกันว่าเป็นของพญานาคมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ในเมืองมนุษย์ใช้ไม่ได้ใช่เราต้องขอบแปลงทรัพย์จากเมืองบาดาลเป็นเมืองมนุษย์ก่อนเพื่อให้ใช้ได้จะให้ดีต้องใช้กระเป๋าเสริมดวงให้นะใช่ใช่ค่ะตรงวันเกิดสีตรงวันเกิดอันนี้จะดีเลยดีค่ะสีเทาใช่มาเลยครับผมถ้างั้นเริ่มเลยนะค่ะขอแบบนี้นะคะนี่ค่ะและแน่นอนครับตรงนี้เป็นทางขึ้นครับผมอย่างที่เราบอกว่าถ้ำนาคาครับคนที่ไปสร้างจริงๆก็คือพระองค์นี้แหละครับอาจารย์นมัสการพระคุณเจ้าครับครับผมพระอาจารย์วินิจครับผมพระอาจารย์วินิจครับท่านครับที่จริงแล้วถ้ำนาคามีที่มาที่ไปยังไงฮะถ้าพูดตามหลักความจริงก็คือถ้ำนี้มันก็มีมานานนะครับก็เป็นที่ที่พระเนี่ยจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ข้างบนใช่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วครับผมนี่พี่ว่าเขาบอกว่าที่ภูลังกาแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเกจิอาจารย์มากมายใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็จะยกหลวงปู่มั่นมาละหลวงปู่มั่นตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นเลยอ๋อหลวงปู่มั่นก็จะอยู่ที่นี่ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมที่ภูลังกาครับอาจารย์ฮะถ้าพูดตามความรู้สึกของอาตมานะครับคือสมัยก่อนที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆผู้คนยังไม่เยอะอย่างนี้มันจะเงียบกลางคืนมันจะสงบครับพอขึ้นไปแล้วที่หลังภูลังกาแล้วก็คงจะได้สัมผัสบรรยากาศตอนเราขึ้นไปนี่มันจะเหนื่อยพอไปถึงนั่น5นาทีเราจะหายเหนื่อยทันทีเลยครับเคยสังเกตไหมใช่ฮะแล้วอารมณ์การภาวนาบนภูลังกามันก็จะเหมือนกับมีกำแพงกั้นกันระหว่างบนหลังภูกับข้างล่างไม่เหมือนกันเลย
ความคนละความรู้สึกกันใช่ข้างบนนี่5นาที10นาทีจิตเราจะสงบสบายเจริญสมาธิได้ดีนะครับผมแต่ข้างล่างนี่มันทำไม่ได้ครับมันจะเหมือนคนละมิติกันอย่างประวัติที่มาที่ไปของถ้ำราคาเนี่ยไม่มีเมื่อก่อนไม่มีไม่มีมันมามีตอนที่อาตมาตั้งชื่อขึ้นมาเองนี่แหละทำไมท่านตั้งชื่อเกิดขึ้นได้ยังไงครับเขาก็ถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กเขาก็ถามว่าอาจารย์อันนี้ทำอะไรอาตมาก็ติดตลกไปนะครับเพราะว่าเราก็ขึ้นลงมาเป็น10ปีก็เห็นอยู่แล้วว่าหินนั้นเป็นหินเก็บงูลักษณะคล้ายงูก็ตอบติดตลกว่าทำนาคาคือลักษณะแบบนี้มีมาตั้งนานแล้วนานแต่ผู้คนไม่ค่อยได้เห็นกันเห็นเด็กคือคนเขาพูดกันไปที่จริงมันก็มีอยู่แบบนั้นครับผมก็เลยดังขึ้นมาเลยในช่วงมีนาที่ผ่านมาพอเปลี่ยนเป็นชื่อทำนาคามันก็ดังเกิมขึ้นมาเพราะมันอาจจะเข้ากับชื่อนี่อาจจะเข้าลักษณะของถ้ำอย่างนี้นะครับผมหรือมันจะเป็นอะไรที่เราไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ในความเชื่อของแต่ละคนถ้าสมมุติจริงๆแล้วเห็นเขาบอกว่าข้างบนจะมีความเชื่อเรื่องพญานาคตั้งแต่ท่านหลวงปู่วังพระอาจารย์วังท่านเคยบอกมาบอกว่าพญานาคอยู่ข้างบนนะใช่ท่านเคยกล่าวยังไงฮะท่านเคยกล่าวว่าคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตพญานาคมาขอส่วนบุญเพื่ออยากจะไปเกิดครับเช้ามาท่านก็บอกให้เนรให้เด็กวัดที่อยู่กับท่านนึ่งข้าวใส่บาตรท่านก็จะบินท่าบาตรอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลนั่นแหละครับแล้วก็พากันกล่าวอุทิศบุญมาให้พญานาคพอล่วงเข้าคืนอีกวันใหม่พญานาคก็มาขอสมาธิบอกว่าเขาได้รับส่วนบุญแล้วขอลาพระอาจารย์ไปเกิดแล้วท่านก็กล่าวสั้นๆอย่างนี้อันนี้คือหลวงพระอาจารย์วังใช่ท่านเคยปฏิบัติมาท่านเคยบอกกล่าวไว้อย่างนี้ใช่สำหรับวันนี้รายการแชร์จบลงแล้วติดตามรายการแชร์สดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:30 น.สวัสดีครับ